ลองโยนมาเล่นๆคุณคิดว่าการเอาโดราเอมอนไปรวมกับการฟูแพนด้าทำอะไรได้อันนี้คุณอาจจะสร้างการ์ตูนเรื่องใหม่ก็ได้นะพบกันฟูเอาไม่ต้องเป็นรายการก็ได้พบกันฟูแพนด้ากับโดราเอมอนเป็นการ์ตูนทั้งคู่อะคุณลองคิดเล่นๆดูการ์ตูนโดราเอมอนเฮ้ยเวิร์กมากคุณอาจจะสร้างหุ่นยนต์แพนด้าจากโลกอนาคตแล้วก็ต่อสู้ได้แล้วก็มีของสารพัดประโยชน์ก็อย่างได้นี่ครับคือเมื่อไหร่ที่เรามีความชอบเกินหนึ่งอย่างนะครับนำมาผสมกันเนี่ยมันจะกลายเป็นสิ่งอะไรที่ใหม่ๆแล้วมันกลายเป็นของเราไปโดยปริยายเขาจะไม่มองว่าก๊อปปี้ไหมครับว่าถือว่าเฮ้ยฉันชอบได้รับแรงบันดาลใจจากโดราเอมอนกับคาฟูแพนด้าแล้วก๊อปปี้กับการดึงแรงบันดาลใจออกมาต่างกันครับผมครับก๊อปปี้ก็คือว่าคุณชอบโดราเอมอนคุณสร้างการ์ตูนเรื่องใหม่มาที่ชื่อโดราเอมอนและเป็นหุ่นแมวสีฟ้าเหมือนกันนั่นเรื่องก๊อปปี้แต่ถ้าคุณเอาความชอบที่หนึ่งคลิปลงมุกอันนี้ต้องทำให้ได้ไม่ใช่ว่าไม่เอาละเป็น16ดีกว่าเออไม่เอาละเป็น17ดีกว่าไม่ได้นะไม่งั้นไม่สักเซฟผมมองว่าความสม่ำเสมอและความต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญผมเชื่อว่ายูทูบเบอร์ทุกคนในประเทศเราที่ประสบความสำเร็จมาจากความสม่ำเสมอไม่มีใครที่แบบว่าทำบ้างทำเล่นไม่ครับอ๋ออย่าเป็นยูทูบบ้างนะลูกใช่เป็นยูทูบเบอร์นะคะเป็นยูทูบเบอร์ก็สำหรับไม่รับเพิ่มที่สมมติว่าเราสม่ำเสมอแหละแต่เราสม่ำเสมอของเราคือเดือนนึงอ่ะต่อไปก็คืออาทิตย์นึงต่อไปก็เป็น2เดือนทีนึงอาทิตย์นึงทีนึงอย่างเงี้ยครับหรือว่าสม่ำเสมอไม่ใช่สม่ำเสมอครับสม่ำเสมอก็คือคุณต้องคิดว่าช่องคุณเหมือนเป็นผังรายการทีวีเลยแบบมีเวลาลงคือให้คิดซะว่ามีคนรอถึงแม้คนฟังก็จะมีแค่2คนอย่างดิฉันก็ต้องทำต่อไปอย่างผมเนี่ยต้องทำทุกอาทิตย์ก็คือต้องลงทุกอาทิตย์ต้องลงทุกอาทิตย์แต่ด้วยความที่ช่วงหลังๆเนี่ยผมมีนิวให้น่าสนใจแล้วก็ใส่แท็กให้ครบแต่ออสซินมีความหวังนั่นเองมีความหวังนะลูกเฮ้ยถ้าเขาเริ่มเปิดช่องปุ๊บนี่ก็ใช่แล้วอนาคตเขาท็อปยูทูบเบอร์แล้วแค่คุณเปิดช่องวันนี้ยังไงมันก็ไม่นานแล้วครับผมยังไงก็ต้องมีคนดูคุณแน่นอนต้องใช้เวลานิดนึงครับของพวกนี้รีบไม่ได้ครับผมทำอยู่เป็นปีนะครับกว่าแบบจะมีคนดูครับผมนานอยู่บี้เดอะสกาครับทุกวันนี้ทะลุ10ล้านซับแล้วโอ้เขาทำแบบเขาทำอยู่หลายปีมากนะกว่าเขาจะแบบมาจุดนี้ได้ยังยากมากครับเขามีความสม่ำเสมอกับมีวินัยและมีความรักจริงๆอ่ะจะทำได้นะฮะโอเคมีใครอยากถามอะไรอีกไหมครับอาจารย์เรื่องอะไรครับขออีกสักหนึ่งคำถามคำถามสุดท้ายนะได้ครับลูกค้าขอเพื่อน